สั่งแบบไหนไปฟรีเส้นฟู้ดร้าน75ตกลงฟรีเส้นฟู้ด75หรือว่า80 75 75ก็เป็นร้านเฉยๆใช่ไหมอ๋อแต่ไม่ใช่ฟรีเส้นฟู้ดเส้นฟู้ดอ่ะพูดกันเป็นเส้นฟู้ดแต่เราเขียนว่าร้านสมองก็บอกว่าร้านไม่เหมือนกันวันนี้ร้านบะหมี่อาโจที่ซี่เหมือนตั้งแต่เช้าคนเพียบเลยโอ้สีซอสได้ใส่ด้วยชิลลี่กาลิกอีกอันนึงอะไรก็ไม่รู้ไปหาพี่กินก่อนโอ้ได้แล้วเร็วจริงเดี๋ยวดูซิหน้าตาไงอ๋อเป็นเส้นๆแยกๆไม่ใช่เป็นเส้นไม่ใช่เป็นเส้นยาวไม่ใช่เป็นเส้นยาวมีหน้ามีแต่ช้อนเพราะต้องเก็บที่ไม่ได้มีอะไรอีกนี่คืออะไรอ่ะมีไส้หมูอ๋อไส้หมูแสดงว่าเราไม่ได้สั่งเป็นโฟรเซ่นฟู้ดนะ75บาทเราสั่งถ้วยใหญ่อย่างเดียวเพียวๆไม่เป็นไรน่ากินดิเขามีซอสที่ปรุงด้วยนะลองชิมแบบออริจินอลดูก่อนชิมน้ำก่อนนะรสชาตินัวๆเค็มนิดๆเส้นก็เป็นเหมือนเส้นแบบอะไรอ่ะแบบมันไม่เหนียวอ่ะมันนุ่มนิ่มไปเลยอ่ะขาดอ่ะน้ำยืดไหมไม่ยืดไม่ยืดก็ไม่ใครราดหน้านะมันหอมกลิ่นพริกไทยดูไส้หมูไส้หมูก็ลืมๆไม่ค่อยเปื่อยได้นะเหนียวไหมไม่เหนียวแต่ไม่ค่อยต้องเคี้ยวเยอะๆมีซอสจะเติมไหมเติมไหมล่ะถ้าไปดูซอสไหมดูแล้วน้ำมาเติมกินก่อนนะล่วงพอดี